ประกาศแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกที่แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยรวมถึงแฟนๆทั่วโลกรอคอยว่าแต่ละประเทศจะไปแข่งกับประเทศอะไรบ้างแต่ละประเทศของตนเองจะไปอยู่ในกลุ่มไหนบ้างของการแข่งขันการคัดเลือกโอลิมปิกค่ะทุกคนวันนี้เลยนะคะต้องบอกว่าเมื่อกี้เลยนะคะวันที่17มีนาคม2566ก็คือศุกร์นี้แหละค่ะเมื่อกี้เลยนะคะทางเพจวอลเลย์บอลเวิลด์นะคะได้ไลฟ์สดนะคะการจับฉลากคัดเลือกว่าแต่ละประเทศคุณจะได้ไปอยู่ในกลุ่มไหนและในแต่ละกลุ่มมีใครบ้างมีประเทศอะไรบ้างที่จะต้องเจอกันจะต้องแข่งกันโอ้ my god ทุกคนคะโอ้โหหนักจริงๆค่ะสำหรับประเทศไทยที่ประเทศไทยต้องเจอแอดด้าจะเป็นช่องแรกเลยนะคะที่มาบอกแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยว่าไทยจะเจอกับคู่ต่อสู้คู่แข่งขันใครบ้างการคัดเลือกโอลิมปิกจะเกิดขึ้นในวันที่16ถึง24กันยายนนี้นะคะจะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมเอา2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกทันทีค่ะอันนี้เป็นการคัดเลือกในรอบแรกนะคะทุกคนไม่พูดพร่ำรำเพลงค่ะไปฟังกันนะคะรับฟังกันดีๆนะคะแอดจะพูดช้าๆให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายนะคะไทยจะอยู่กลุ่มไหนอยู่กับใครบ้างไปรับชมกันค่ะไทยได้อยู่กลุ่ม C นะคะกลุ่ม C ประเทศเจ้าภาพนั่นก็คือโปแลนด์ไทยเจอโปแลนด์แน่นอนและทีมที่เราจะต้องเจอต้องบอกว่าหนักมากนะคะนั่นก็คืออิตาลีค่ะหลังจากนั้นไทยเจอใครอีกสหรัฐอเมริกาค่ะทุกคนและเจอใครอีกเยอรมนีค่ะสาวคิมเบอรี่และเจอใครอีกโคลัมเบียค่ะเจอใครอีกโอ้โหไม่พ้นเลยค่ะประเทศนี้เจอเกาหลีใต้ค่ะและประเทศสุดท้ายที่จะได้เจอคือสโลเวเนียค่ะทุกคนสรุปนะคะไทยอยู่กลุ่ม C กลุ่ม C มี8ทีมเจ้าภาพโปแลนด์อิตาลีสหรัฐเยอรมนีประเทศไทยโคลอมเบียเกาหลีใต้สโลเวเนียค่ะโอ้ my god ไทยอยู่กลุ่ม C นะคะเท่าที่ดูแล้วนะขอวิเคราะห์สั้นๆแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้จะสรุปง่ายๆเลยนะคะโปแลนด์ต้องบอกว่าหนักสำหรับทีมไทยพอสมควรอิตาลีก็หนักสำหรับทีมไทย USA สหรัฐปีนี้ใช้เด็กใหม่นะคะเยอรมนีสาวคิมเบอรี่โค้ชก็น่ากลัวแต่มีโอกาสโคลอมเบียแอดว่ามีโอกาสเกาหลีใต้ก็มีโอกาสสโลเวเนียก็มีโอกาสค่ะดังนั้นถ้าทีมที่หนักสำหรับกลุ่ม C ที่ประเทศไทยอยู่ก็คือโปแลนด์และอิตาลีอันนี้ที่แอดรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือทีมที่น่ากลัวที่สุดจริงๆนะคะอ่ะสรุปจริงๆเลยนะคะไทยอยู่กลุ่ม C นะคะมี8ทีมโปแลนด์อิตาลีสหรัฐเยอรมนีไทยโคลอมเบียเกาหลีใต้และสโลวีเนียค่ะการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่16กันยานะคะถึงวันที่24กันยายนเท่านั้นเพียง8วันต้องบอกว่า1อาทิตย์กับอีก1วันเท่านั้นในการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกใน8ทีมนี้ที่อยู่นะคะที่มีไทยอยู่ในกลุ่ม C เนี่ยเอาแค่2อันดับแรกเท่านั้นได้เข้าไปยืนในการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปี2024ทันทีและทั้งหมดนี้ในการคัดเลือกโอลิมปิกจับฉลากในวันนี้เป็นเพียงการคัดเลือกโอลิมปิกรอบแรกนะคะยังมีรอบที่2สำหรับผู้ที่ไม่ได้2อันดับแรกในการแข่งขันรอบนี้ต้องไปนับอันดับของ World Ranking ที่จะมีการเก็บคะแนนในการแข่งขัน VNL ปีนี้ปี2023และปีสุดท้ายในปี2024นะคะนับอันดับ World Ranking ต่อจากประเทศที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันไปแล้วก็คือนับอันดับลงมานะคะให้ครบก็อย่างที่บอกค่ะเราก็อาจจะได้รอบนี้เลยก็ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เราต้องให้กำลังใจสาวไทยเราเชื่อมั่นในสาวไทยสาวไทยก็ยังหวังนะคะความหวังสูงสุดของพวกเขาคือการไปโอลิมปิกถ้าแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยไม่หวังไปกับเขาพวกเขาจะหากำลังใจจากที่ไหนล่ะคะถูกต้องไหมทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะใน8ทีมที่ไทยอยู่ในกลุ่มนี้ที่ไทยจะต้องเจอที่ไทยจะต้องแข่งโปแลนด์อิตาลีสหรัฐเยอรมนีไทยโคลอมเบียเกาหลีใต้สโลเวเนียอ่ะโอ้โหหนักไหมไทยจะผ่านทีมไหนไปบ้างทีมไหนจะหนักมากสำหรับไทยทีมไหนไทยจะไหวไปได้ง่ายๆบ้าง
เมนเล่าสู่กันฟังได้ละค่ะเอามาให้รับชมก่อนใครเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการคัดเลือกโอลิมปิกเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะ